สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูของหนังที่เบาๆและสบายๆก็คือ Red Notice นะวันที่ผมรีวิวอยู่นะขึ้นอันดับหนึ่งใน Netflix นั่นหมายความว่าหลายๆคนที่ดูผมอยู่ตรงนี้น่าจะดูมาแล้วแหละอันดับแรกเลยพูดเลยหนังเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะเลือกจิ้มที่พลังดารา The Rock แกลกาดอตแล้วก็แรนเรโนไม่ได้รู้เลยด้วยว่าเกี่ยวกับอะไรแต่เห็นอยู่ว่าเป็นแรนเรโน The Rock ใส่สูทนะมีแกลกาดอตใส่เสื้อแดงๆสวยๆหล่อๆเราก็อ่ะเข้าไปดูสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับแล้วไม่ซีเรียสแล้วคิดจะฟังผมก่อนเนี่ยก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไอ้เหี้ยโฮมมูฟวี่ดูวันหยุดอะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยใครในครอบครัวดูได้หมดเปิดหนังเรื่องนี้ตอนกินข้าวแล้วกินข้าวไปเนี่ยบันเทิงแค่นั้นเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่มีอะไรซับซ้อนคือตัวไรอันเรโนกับแกลกาดอตเนี่ยเขาเป็นหัวขโมยภารกิจก็คือมีไข่อันนึงล้ำค่ามันอียิปต์อะไรไม่รู้มันมีเศรษฐีชาวอียิปต์เขารอซื้ออยู่ทุ่มทุนซื้อเลยเพราะว่าเขาอยากจะทำให้ลูกสาวเขาในงานวันแต่งอยากจะให้อันเนี้ยเป็นแบบโชว์ไงโชว์ความร่ำรวยไงเออแล้วเอามาให้ลูกสาวเขาเป็นไข่3ฟองหายากมากหลายปีมากแล้วมนุษย์โลกได้สัมผัสแค่ไข่2ใบไอ้ใบที่3ไม่รู้หายไปไหนไรอันเรโนรู้อยู่คนเดียวมันก็เป็นการแย่งชิงเนี่ยระหว่างโจร2คนแล้วก็ตำรวจ1คนเดเวนจอห์นสัน What's the rock eat cookie น่ารักเลยใครที่เลือกดูหรือว่ากำลังจะเลือกดูเพราะพลังดารานะพูดง่ายๆเลยนักแสดงดีหนังเรื่องนี้นะถ้าใครเลือกที่จะคลิกดูเพราะพลังดาราแล้วเลือกจะไปดูการแสดงของ3คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณถูกใจและคงหนำใจแน่นอนเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ทำให้ผมยังโฟกัสอยู่และสนุกกับเรื่องราวไปได้ก็คือการแสดงของทั้ง3คนหลายๆซีนหลายๆฉากเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับนอกจากพอสเรื่องราวทั้งหมดโชว์สกิลการต่อบทของดารา3คนมันจะมีตลอดเวลานะอย่างแบบซีนในคุกมันก็จะมีการพูดคุยต่อบทกันตัวละครเดินทางมาถึงจุดนึงก็หยุดเพื่อที่จะพูดคุยต่อบทตบมุกแซวกันสร้างเคมีความสัมพันธ์ต่อตัวละครนั้นๆจบก็สบายๆหนังปล้นแบบนึกมึงลองนึกภาพอาโจรถ้าจะให้ดูเก่งที่สุดต้องไปยืนที่ไหนหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เดินจบๆเท่ๆแล้วก็ขึ้นแผ่นบึ้งนี่สปอยเหตุการณ์นะแต่มันไม่ได้สำคัญที่อะไรขนาดนั้นน่ะเออผมก็เลยพูดไปแต่มันไม่สปอยนะครับคลิปนี้ผมยังไม่สปอยก็ถ้าใครที่จะคิดไปดูพลังดาราหรือว่าใครที่จะดูหนังเรื่องนี้เพราะดารา3คนคุณหนำใจแน่นอนส่วนตัวผมถ้าพูดแค่แง่มุมนี้นะแม่งสนุกเว้ยแต่ถ้าให้ลงลึกไปกว่านี้ว่าเฮ้ยพี่แล้วส่วนเนื้อเรื่องล่ะมันตื่นเต้นไหมมันมีการป้นเกิดขึ้นมันมีเรื่องสายลับช่วงชิงไหวพริบหลายๆคนก็พูดว่าหักมุมหักแล้วหักอีกหักผมไม่อยากให้น้ำหนักว่ามันเป็นการหักมุมที่เราไปโฟกัสกับมันว่าแบบโอ้โหแม่งตื่นเต้นหรือมันสามารถพูดขายหรือพูดโม้ได้ว่าเลสโนติสเฮ้ยมึงไปดูเลสโนติสแม่งหนังโคตรหักมุมผมไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าหนังเลสโนติสเนี่ยเขาเอาเรื่องหักมุมต่างๆอ่ะผมว่ามันเป็นมุกมากกว่ามันคล้ายๆกับหนังล้อเลียนน่ะเออจริงๆนะผมดูเลดโนติสแล้วผมรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนเป็นหนังล้อเลียนหนังปล้นน่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเลดโนติสอ่ะมันจะดูง่ายหมดเลยเว้ยแล้วถ้าใครคิดว่าเฮ้ยพี่อ๋อโอเคเลยมันเป็นเชิงหนังล้อเลียนใช่ไหมผมชอบหนังล้อเลียนถ้าเป็นอย่างนี้ไปดูเลยครับสนุกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบกูไม่ได้ชอบหนังล้อเลียนสแกรี่มูฟวี่กูยังเฉยๆเลยมันเป็นหนังห่วยหนังกระจอกอ่ะก็ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะเรนโนติสจะโคตรกระจอกสำหรับคุณเลยนะฮะตัวผู้กำกับเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วนะรอสันมาแชลเทอร์เบอร์เนี่ยผลงานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยดูแล้วจำได้นะเป็น Skyscraper เออตอนนั้นก็ The Rock นี่ว่าเอางี้ถ้าเปรียบเทียบกับ Skyscraper นะงานของผู้กำกับคนนี้กับเรื่องนี้เรดโนติสนะถ้าเอามันน่ะ Skyscraper มันกว่ามันหลุดมันเวอร์ไปเลย The Rockกระโดดโค้ดลายตึกอะไรอย่างเงี้ยมันกว่าเยอะเลยเดอะล็อกอยู่คนเดียวใน Skyscraper ตอนนั้นน่ะมันดีถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าเรโนติสดูจืดไปเลยแม้ว่าจะมีไรอันเรโนและอันเรโนถือว่าเป็นดาราที่นะตอนนี้ใครๆหลายๆคนก็ชอบนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ตลกกวนตีนที่ค่อนข้างแมสคาแรคเตอร์เขาอะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของแรนเรโนเลยล่ะต้องบอกว่าในกระแส MCU นะเราก็ได้รู้ข่าวกันแล้วนะว่าเดดพูลเนี่ยจะมาในเรทเดิมนะครับผมแต่ย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของ MCU แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็รอดูกันนะแล้วใครหลายๆคนเนี่ยผมว่าคงเลือกเรดโนติสเพราะค่าเวลาด้วยแหละเออรอดูเดดพูลก็มาดูอันนี้ก่อนได้ดูแรนเรโนในเรดโนติสอะไรเงี้ยเออก็เพลินๆตลกๆแต่ว่า
ถ้าถามความมันของเรื่องโดยรวมองค์รวมอะ Skyscraper มันกว่าเยอะเลยครับถ้าย้อนไปอีกของพูดกับคนนี้นะมันเป็นหนังคอมเมดี้แบบหนังคอมเมดี้ปัญญาอ่อนเนี่ยเออแต่เราโคตรเอนจอยเลยเว้ยคือ Dodgeball A True Underdog Story เออใครจำได้บ้างใครจำได้บ้าง Dodgeball ไอ้เหี้ยตอนนั้นฮานะไอ้เหี้ยเป็นหนังคือมันเป็นหนังปัญญาอ่อนเว้ยมันเป็นหนังปัญญาอ่อนแต่ว่ามันเป็นหนังปัญญาอ่อนที่แบบโคตรสนุกแล้วดูไม่ต้องคิดอะไรจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยเท่าที่จำได้มีใครบ้างมีเบนซิลเลอร์มีวินช์วอนมีจัสตินลองแล้วก็อ๋อมิสซี่พายมิสซี่พายที่ฟันเหยินๆคิ้วหนาๆนั่นแหละมิสซี่พายโคตรตลกตอนนั้นปี2004ด้วยเออหนังแม่ง10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ายังจำได้อยู่เลยนะว่าดูแล้วแม่งบันเทิงชิบหายนี่หนังพุ่งกับคนนี้แหละจากหนังของผู้กับคนนี้นะที่ผมจั่วๆขึ้นมาเนี่ยคงจะเห็นวิธีการเล่าเรื่องของเขาแล้วแหละว่าผู้กับคนนี้เขาเน้นเล่าเรื่องที่ดูง่ายบริโภคง่ายใครๆก็ดูได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยถ้าพูดว่าหยิบหนังแล้วดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านน่ะเออเนี่ยหนังของผู้กับคนนี้สามารถหยิบมาดูได้เลยไม่ได้มีความรุนแรงมากมายจนเด็กดูไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ยุ่งยากเข้าใจยากมากมายเรื่องก่อนหน้านี้เราเพิ่งรีวิวอะไรไปอ่ะThe Green Knight ใช่ไหมไอ้อย่างนรกกับเหวเอางี้ดีกว่า คือผมจะบอกอย่างนี้ว่าไอ้หนังอย่าง Red Notice เนี่ยคือถ้าพูดภาษาอย่างพวกเรานะมันก็คือหนังเหี้ยมันไม่ได้ดีอะไรแต่ว่ามันเป็นหนังที่เอาจริงๆผมว่าหนังสไตล์เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ตามดูมันอยู่แล้วอะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสกับการดูหนังมากนักกูไม่ได้ต้องการจะดูหนังที่มันดูยากมากมายกูไม่ได้ต้องการมองหาหนังที่แบบกูจะต้องไปอ่านวรรณกรรมมาก่อนเว้ยอีเหี้ยคือบางคนมีอย่างนี้จริงๆนะเพื่อนผมมีจริงๆนะล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ย The Green Knight สนุกมากเว้ยผมเอนจอยมากเป็นเรื่องราวของวรรณกรรมนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องราวของเซอร์กาเวนอะไรอย่างเงี้ยเออหนึ่งในแอชวินโตกลมนู่นนี่นั่นมันถามผมเฮ้ยทำไมกูจะดูหนังสักเรื่องอ่ะกูต้องไปรู้อะไรมากขนาดนั้นเลยเหรอวะผมนี่เออว่ะบางครั้งเนี่ยคนดูบางส่วนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะดูหนังที่แบบกูจ่ายตังค์กูเสียเวลาแล้วกูต้องไปนั่งศึกษาต้องไปนั่งอะไรบางคนเขามีความสุขกับช่วงณขณะนั้นมีความสุขกับการที่ได้เห็นดาราที่รักของเขาเนี่ยไปโลดโผนโจรทยานได้เห็นดาราที่เขาชื่นชอบชื่นชมไปแสดงนู่นนี่ต่อบทกันไปทำตัวบ้าๆบอๆตลกโปกฮาเขาก็เอ็นจอยแล้วเขาก็รู้สึกคุ้มค่าวันนี้แม่งเป็นวันพักผ่อนเป็นเวลาชั่วโมงกว่าที่เขาทิ้งตัวพักผ่อนได้อย่างมีความสุขน้ำสักแก้วขนมสักถุงฟินฟินเอนจอยอะไรเงี้ยเลดโนติสเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้ดีนะเอนจอยด้วยและถนอมสายตาด้วยต้องออฟแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยเพราะฉะนั้นสรุปการให้คะแนนนะครับผมเรียนโนติสเป็นหนังที่บริโภคง่ายเข้าใจง่ายนั่นจึงส่งผลให้เนื้อเรื่องและบทผมมองว่าอยู่ในระดับที่สอบตกสอบตกเพราะว่าผมรู้สึกว่าการวางโครงเรื่องให้เหมาะสมกับเรดโนติสเนี่ยมันไม่ใช่การเขียนบทที่จำเป็นต้องมีทริคเทคนิคมากมายเนาะเขียนให้ฟินเน้นดาราเข้ามาอยู่ในเฟรมในซีนแล้วแลกโมเมนต์กันนะเออให้มันมีความสัมพันธ์ที่เริ่มจากขัดแย้งอยู่คนละฝั่งแล้วก็ค่อยๆผูกความสัมพันธ์กันแล้วก็ค่อยๆตลกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องเนื้อเรื่องบทเนี่ยก็ให้สอบตกนะครับเป็นเรื่องรองส่วนเรื่องการแสดงผ่านเรื่องนี้คือการแสดงมาอันดับหนึ่งใครที่คิดจะดูหนังเรื่องนี้เพราะดารานำ3คนอยู่แล้วก็คุณมาถูกทางครับคลิกเข้าไปดูได้เลยใน Netflix นะครับตอนนี้สามารถดูได้แล้วใน Netflix ลงไว้ว่าหนังชั่วโมง50แต่ว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันสั้นมากด้วยความที่มันบริโภคง่ายเนาะเออมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบ Red Notice เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแฟนต้าน้ำแดงที่เราจิบกันหวานๆเพลินๆนะมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าใครบ้างไม่ชอบน้ำอัดลมใช่ป่ะเออมันก็ประมาณนั้นแหละครับ Red Notice เรื่องตัดต่อเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกผมมองว่าทำได้ดีตามมาตรฐานครับหนังแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์งานโปรดักชันอยู่แล้วถูกไหมเออมันขายดารามันขายโมเมนต์ตลกโปกฮาเพราะฉะนั้นเรื่องงานโปรดักชันก็ซัพพอร์ตและทำหน้าที่พรีเซนต์หนัง
ได้ตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นนะหนังเรื่อง Red Notice นะครับผมจะให้ไว้ที่สำหรับผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเอาจริงๆผมได้ดูตัวอย่างเซตอัพตัวเองก่อนดูก่อนนะครับผมแล้วผมก็พอที่จะเข้าใจแล้วว่าผู้กำกับเข้ามาทางไหนได้เห็นชื่อผู้กำกับแล้วก็อ๋อสกายสวิปเปอร์ใช่ไหมอ๋อดอทตอนนั้นกูดูดอทบอลไงดอทบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พอจะเห็นอยู่ว่าผู้กำกับคนเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเล่าหนังที่มันเข้าใจยากซีเรียสมากเขาเลือกกลุ่มคนดูของเขาไปแล้วนะครับว่าเขาจะขายใครเขาต้องการที่จะขายคนทุกเพศทุกวัยเขาต้องการขายคนที่กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นหนังเขาเนี่ยจะไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มนะครับผมเขาจะเล่าหนังกว้างๆดูง่ายๆสบายๆไม่มีความรุนแรงมึงนึกภาพอ่ะยิงกันแบบ 90% ของเรื่องยิงกันน่ะยิงกันนะเว้ยเลือดนี่ไม่มีเลยมั้งไม่มีเลือดในหนังเลยขนาดว่าแม่งมีบาซูก้ามีปืนกลกระหน่ำกันหนัง 100% น่ะกระหน่ำยิงกัน 80% น่ะอีก 20% เป็นซีนทอล์กตลกระหว่างเดอะล็อกกับแรนเรโนแต่เลือดไม่มีเท่าที่จำได้ตอนนี้แม่งกูนึกไม่ออกเลยซีนไหนมีเลือดบ้างวะถ้ามีก็คงน้อยอ่ะผมจำไม่ได้เลยอ่ะเอางั้นดีกว่าเนี่ยแหละเล่นโนติสก็ประมาณนี้หลายๆคนเขาก็ค่อนข้างที่จะหัวเสียแล้วก็ด่าหนังเรื่องนี้หนักหน่วงพอสมควรแต่ว่าเป็นทัศนคติของแต่ละท่านนะครับทุกคนดูหนังแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็จะแชร์ mindset ผมนะว่า Red Notice มันก็เป็นหนังไอ้เหี้ยคือเค้าตั้งใจว่ามันจะไม่ใช่หนังดีอยู่แล้วอ่ะด้วยความที่เค้าทำหนังสไตล์นี้เค้าเลือกกลุ่มคนที่กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของบทห่วยๆคอนฟลิกต์อ่อนๆเน้นโชว์โมเมนต์นักแสดงถึงแม้ว่าผมจะชอบแซวเดเวนจอนสันบ่อยๆนะว่าแบบไอ้เหี้ยทำงานเหมือนมึงเป็นหนี้แบงค์อยู่อ่ะไอ้เหี้ยเดเวนจอนสันสัตว์ได้ทำงานแบบไอ้เหี้ยทำงานเหมือนร้อนเงินน่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเดเวนจอห์นสันในเรื่อง Red Notice เนี่ยเข้าขากับแรนเรโนได้ดีเข้าขาได้ดีจริงๆรอผลงานเดเวนจอห์นสันอยู่เหมือนกันนะ The Rock เนี่ยรอดูไอ้นี่ไงแบ็คอดัมไงรอดูใครรู้สึกอย่างไรนะกับ Red Notice ก็ลองแชร์กันด้านล่างผมเฉยๆเว้ยดูรอบเดียวพอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะผู้สนใจดีนี่แวนออฟพลัสนะครับผมนี่คือตัวซีโร่นะตัวขายดีของเขามันเป็นเพราะอย่างนี้เว้ยเนี่ยมั้ยมันทนทานคำว่าทนทานไม่ใช่แข็งแรงหมายถึงว่ามันบางแล้วมันยากต่อการหักหรือฉีกขาดเล่นคอมยุคนี้เป็นยุคโซเชียลไงเล่นคอมก็มีติดตัวไว้สักอันก็ดีครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับชาวนอนหนังก็คือ Worm Movies ลด100บาทครับผมยังไงซะขอบคุณ Van of Tuts ไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังนะฮะวันนี้มาแบบเบาๆสบายๆ สำหรับเล่น Notice ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากสนับสนุนนอนหนังนะก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับมันจะมีปุ่มจอยแต่ถ้าใครมองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงนอนเล่นคลิปล่าสุดหลายๆคนเหมือนกันครับที่ทักอินบ็อกซ์มาหาผมบางคนก็แบบเอ้ยพี่ผมเห็นดาร์ธเวเดอร์แล้วพี่คัดดาร์ธเวเดอร์ให้ผมหน่อยบางคนก็แบบเอ้ยพี่มีขายเป็นบ็อกซ์มั้ยคือมีคนสนใจพอสมควรเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกำลังจะสั่งการ์ดอื่นๆนะครับผมจะเป็นการ์ดเก่าตั้งแต่ยุค90หรือไม่ก็เป็นการ์ดมาเวลเดี๋ยวผมกำลังคัดอยู่ถ้าใครสนใจที่จะแชร์เบรกกับผมหรือว่าเฮ้ยพี่จะสั่งสกิปผมด้วยเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอามาโพสต์บอกในคอมมูนิตี้ YouTube ก็ได้ว่าผมกำลังจะสั่งอะไรถ้าคุณสนใจเหมือนผมเนี่ยก็สามารถสั่งพร้อมผมได้เดี๋ยวผมสั่งมาให้ผมสั่งจากนอกนะครับผมเพราะว่าการ์ดหลายๆตัวเนี่ยผมสั่งเล่นก็ไม่ได้อยู่ในกระแสมันมีไอ้นี่ด้วยผมอยากเปิดมากเลยได้โอกาสพอดีนอนเล่นเปิดการ์ดแล้วทุกคนสนใจคือเป็นการ์ดของ Terminator ภาค2นะครับผมเป็นการ์ดคลาสสิกนะการ์ดเก่าตั้งแต่ยุค90เป็นการ์ดที่ออกตอนหนังฉายนะตอนนั้นเลยแล้วผมว่าสวยดีเป็นซีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพมันจะไม่เหมือนของ Tops Chrome Star Wars ที่เราเปิดกันไปครั้งก่อนนะมันจะเน้นคลาสสิกเลยผมก็คิดอยู่ว่าจะสั่งมาเปิดยังไงซะขอบคุณมากนะครับที่สนใจนะครับสนใจให้การตอบรับหนอนเล่นที่แกะการ์ดเป็นอย่างดีนะครับผมก็ชื่นใจอย่างน้อยก็ทุกคนสนใจในการสะสมการ์ดเหมือนผมเหมือนกันก่อนจากกันไปนะหนังทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยกับใจก็ตามมันจ
จะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ